คะว่ามามีผู้ชายมารออีกแล้วค่ะผู้ชายที่ว่าเป็นใครจะหล่อมาจากไหนยังไงแขกรับเชิญแล้วถ้าไม่ใช่คุณชายนะฉันไม่อยากเจอหรอกไม่เอาใจพี่สาวนะแต่ว่าเอาใจคุณผู้ชมสามแซ่บของเราแขกรับเชิญของเรากำลังฮอตมากค่ะจากเรื่องคุณชายรัชชานนท์ค่ะคุณบอลธนินทร์คุณทัศน์เฉลิมและคุณเต้พงศกรค่ะนะคะว่าตอนนี้3หนุ่มเนี่ยนะคะแจ้งเกิดจากเรื่องนี้เลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละคนนี่คือเรียกว่าแฟนคลับเนี่ยเพิ่มขึ้นทันตาเห็นเลยก็รู้สึกว่าชื่อเปลี่ยนไปใน3เดือนแรกจะเป็นชื่อคุณชายเล็กชายเล็กตอนนี้รู้สึกว่าชื่อเปลี่ยนไปนิดนึงเป็นคุณชายบันนี่ไม่ใช่บันนี่เป็นกระต่ายคือมันมีซีนนึงในละครไปหยอกเล่นกับสร้อยฟ้ามีกระต่ายตัวนึงแล้วไปเล่นกับเขาไปถามเขาว่ากระต่ายตัวนั้นน่ารักแล้วก็ตายตอนเนี้ยน่ารักป่ะไม่แต่เห็นว่ายอดในอินสตาแกรมอะเห็นบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ววันแรกที่ออนแอร์รู้สึกจะ 70,000 ตอนนี้น่าจะ 130,000 แล้วมั้ยครับ 130,000 โอ้โหกระแสแรงคุณชายชัชวีคะครับเฮ้ยทำไมต้องสัมผัสก็ดิฉันอยากจะโดนมือเขาแต่ว่ามือเขาไปอยู่ตรงนี้พอดีเป็นยังไงก็คล้ายๆบอมนะครับก็คือมีแฟนคลับเยอะขึ้นแล้วก็มียอด follower ใน IG เนี่ยเยอะขึ้นก็ประมาณสักขึ้นมาสัก 30,000 กว่าคนนี่ด้านโน้นดีกว่าครับโอ้โหทำไมคุณใส่สูทมาทำไมอะคะทำไมคุณไม่ใส่บ้องห้องแล้วไม่ติดกระดุมแล้วก็แหวกออกมาเราถอดเสื้อทั้งเรื่องเลยนี่ใช่ไหมครับมันเป็นคาแรคเตอร์ครับปักจอยนี่แซ่บหลายเด้อคุณชายรัชชานนท์เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นคุณชายรัชชานนท์นะทุกคนเป็นไรอ่ะตอนแรกจะไปเป็นคุณชายธราธรมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นครับวันแรกที่เข้าไปแคสเขาก็ส่งบทธราธรให้มาแคสก่อนเป็นพี่ชายใหญ่เลยเหรอครั้งเดียวเขาไม่ส่งธราธรมาอีกเลยส่งรัชชานนท์อย่างเดียวเลยแสดงว่าคุณเหมาะกับการเป็นรัชชานนท์มากกว่าเหมาะไหมก็เหมาะนะก็ลักษณะนิสัยอะไรก็เหมือนนะมือไวตาเจ้าชู้เวลาเล่นนี่เราก็ไม่ได้ดูยากลำบากอะไรก็ดูแบบมาจากอินเนอร์ยากคือจริงๆจะไปหยอกล้อหรือมือวงมือไวเนี่ยลำบากก็รู้สึกแบบกันบ้านสบายเลยว่าแกหน้าตาดูโกหกมากเรื่องนี้ต้องประกบคู่กับน้องแต้วด้วยเป็นยังไงบ้างคะพี่แต้วเขาไปเรียกเขาพี่เลยเหรอก็พี่เขาอายุเยอะกว่าไม่เอาอย่าไปเรียกผู้หญิงเขาถือนะเรื่องแบบนี้ก็คู่กับน้องแต้วนะครับอันนี้แต้วชอบน้องแต้วน่ารักครับเป็นคนที่เก่งขยันแล้วก็พูดภาษาอีสานได้สุดยอดมากๆเขามีแต่คนชื่นชมนะเพราะเขาว่าอีสานนี่แบบโอ้อะไรอ่ะคนไหนอ๋อสแตนดี้เหรออุ้ยคุณชายดูมันนุ่นนะคุณชายเอาพี่ถ่ายในสัปดาห์ใช่ครับอันนี้คนหล่อขอทำดีครับคุณชายรัชชานนท์เนี่ยในเรื่องนี้เข้าป่าตลอดแล้วก็โลเคชั่นสวยมากพี่อ๋อบอกคือไม่เคยมีใครเข้าไปถ่ายทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยแต่ว่าฟ้าฝนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นใจในการถ่ายทำตลอดเวลามันมีวิธีการไล่ฝนเกิดขึ้นไล่กันยังไงกองนี้พี่อ๊อฟเขาจะมีการรำยังไงพี่อ๊อฟบอกว่ารำแบบไหนก็ได้รำไปเถอะเดี๋ยวแสดงอาการเดี๋ยวซิอยากดูเอาล่ะขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นอย่างนี้เลยรำไปเรื่อยเลยแล้วมันเวิร์กไหมอุ้ยหายเลยหายเลยฝนก็กลัวพงพัดอ่ะแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมมีอันนี้เป็นพี่แดงคิวนั้นเนี่ยคลึ้มแล้วก็ลมมาแรงมากๆเลยพี่แดงก็ออกธูปมาปักแล้วก็ไหว้เมฆอยู่แต่ลมหายแล้วฝนไม่มาครับไม่อยากเชื่อฝนแต่ถ่ายเสร็จแดงยังพรหมจรรย์อยู่เหรอไม่ใช่ลูกสองแล้วนี่จะบอกว่าเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยอย่าไปลบหลู่นะนี่มอมเจอใช่ไหมใช่ครับคือมีอยู่ซีนนึงเป็นบ้านที่นครปฐมคือมันเป็นซีนที่แบบคือผมไม่เครียดนะคือได้หลอกหรือว่าอารมณ์อะไรคือแบบว่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินเข้าไปหน้าเซตรู้สึกหนัก
แล้วก็ร้อนผิดปกติมากๆทั้งที่แบบร้อนภายในเงี้ยเหรอใช่รู้สึกแบบหนักแล้วก็ร้อนอึดอัดไปหมดเลยครับแล้วก็สุดท้ายแบบมาถ่ายแล้วก็ไม่ได้ติดยังไงก็ติดตลอดเลยครับพี่แดงก็บอกว่าแกว่ายหรือเปล่าก็บอกว่าลืมว่ายแล้วก็เลยไปว่ายสักพักนึงพี่อ๊อฟซีนต่อไปก็ถ่ายตรงนั้นเหมือนกันพี่อ๊อฟเดินมาสักพักนึงพี่อ๊อฟบอกว่าตรงเนี้ยที่แรงมากๆสองคนมันเป็นพ่อหมอแม่หมอเนาะเขาว่ายแล้วเราก็ผ่านเฉยได้ใช่ไหมผ่อนคลายสบายมากครับเพราะอย่างนี้นี่เองคุณชายของเราก็เลยต้องพกเครื่องรางไปนอนด้วยตลอดเนี่ยบานี่เนาะนั่นคือของคุณชายเหรอยูเลิฟมีฉันไม่ค่อยเข้าใจคุณชายวังจุฑาเทพวันก่อนอะคุณชายหมอก็พกผ้าห่มอะไรคิตตี้อะไรไปแล้วเหรอใช่นะครับคือแบบแกก็หน้าเหมือนผมนอนกับเขาตลอดเลยครับหรอใช่แล้วแบบพี่บอกว่าจะมีผ้าห่มเขาจะเป็นสีสันบวกกับตุ๊กตาตัวนี้ไปด้วยตลอดเลยครับไปด้วยทุกที่ใช่แล้วก็คุณอย่าข่มขู่พยานค่ะแล้วก็ช่วงหลังๆมาจะมีเพิ่มมาอีกตัวนึงตัวเป็นลิงหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อมีลิงเพิ่มเหรอลิงใครให้น้องให้มาเหมือนกันครับน้องไหนน้องใครไอ้ท่านนะตอนนี้นี่กำลังบีบคอบานี่เขาบอกไม่ถูกไม่รู้จะทำอะไรบีบคอบานี่ไม่ใช่จริงๆแล้วอันเนี้ยคือเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดมอมาติดหมอนข้างแล้วหมอนข้างคือมันจะแบกไปยังไงใช่ก่อนแค่นี้อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มีความสุขแล้วล่ะโอเคแล้วเต้ยเวลานอนไงเต้ยเหรอเวลานอนนะโอ้โหต้องบอกกันเลยว่าคิวที่ถ่ายต่างจังหวัดแรกๆเนี่ยบองกับเต้ยนอนด้วยกันทุกคืนเลยเต้ยเนี่ยทำไมดึกๆกลางคืนอ่ะสักทีกับพี่บอมบางทีก็มาผมอ่ะแบบเชื่อต้องแน่หรอกพรุ่งนี้จังเลยอ่ะช่วยมาถามบอลด้วยสักคืนรอบทก่อนไม่คือเราต้องขยันไงต้องขยันไว้เราต้องซ้อมไว้ก่อนพอถึงพรุ่งนี้เราจะได้เป๊ะ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 ไปเลยทำไมวันนั้นเห็นพูดอย่างนี้เลยตกลงว่าได้กันไปกี่ครั้งวะได้ต่อบทกันไปกี่ครั้งอ่ะอ๋อหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะต่อกันหลายรอบหลายครั้งเลยครับชินกันแล้วสิมาตอนนี้ไม่ใช่ต่อได้หรอกไม่ได้หรอกยาวมากฉันบอกเลยนะในห้าคนอีตัวนี้แหละไม่ใช่ตอนนี้แหละเข้าใจอ่ะว่าตรงนี้ดีกว่าละครเรื่องนี้ได้ข่าวว่ากระแสของการเป็นพูดอีสานฟีเวอร์กันเลยใช่ป่ะครับแม่ละครับแม่ละครับเด็กคนนี้นี่ว้าวสุดๆเลยคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดอำนาจเจริญครับโอ้แม่ไหนลองพูดใส่หน่อยสิสวัสดีครับครับแรงหนีว่างบ่ครับโอ้ว่างรถลุดอยากซีส่วนไปกินเข่าน้ำกันได้ไหมครับโอ้ยนอกจะกินเข่าแล้วกินอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวนะเอามาถึงเรื่องภาษาอีสานกันบ้างอย่างที่บอกว่าพูดอีสานกันตลอดแต่เต้ยบอกคิดถึงบ้านมากโอ้ยคิดฮอด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 ใช่คิดฮอดทำไมอ่ะทำไมคือมาอยู่นี่นานแบบไม่ได้กินส้มตำนะครับอ๋อตำปลาเนี่ยไม่ละครับเข็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินหรอคือแบบมันตำไม่เหมือนกันครับซึ่งไงซึ่งคนภาคกลางนี่เขาจะชอบรสเปรี้ยวๆอ่ะมันบอกคือกันใช่บอกคือกันแม่ละครับส่วนคนอีสานได้ก็ว่าได้ฝรั่งได้ส่วนคนอีสานมันสิมากแบบเข้มๆเข้มๆน้อยๆครับเข้มๆเผ็ดๆครับโอ้โหตายพูดแล้วน้ำลายพูดแล้วน้ำลายอยากกินกันเอาเลยมั้ยโขกเลยมั้ยเอาเลยเหรออะไรวะไปแล้วปลามาดูอยากกินอ่ะหิวอ่ะนี่อ่ะโอ้โหเฮ้ยกินปลาร้าเป็นไงเหรอมันกลิ่นใช่ไหมแม่ละครับพอได้ถ้าเลือกตั้มปลาแดกเนี่ยตั้มไม่เป็นหรอกแต่ว่าจะลองทำดูโอเคเอาเลยครับเอาเลยครับเอางี้เอาเต้ยชมพู่เธอสโลว์เลยไหนๆเธอตั้มเป็นไหมพอได้ครับพอได้ใช่ไหมงั้นคุณตั้มเอ๊ยยังไงเอาเต้ยมาก่อนอื่นนะครับลองมือเขาต้องใส่พริกก่อนเอาพริกก่อนเยอะๆเห็นไหมครับเห็นได้เห็นได้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องตามแล้วก็มีการอย่างเงี้ยครับการเข้าตาแล้วระวังนะครับระวังมันจะการกระเด็นแล้วไงต่อแล้วไงต่อเวลาตามชักตอบทำไมไม่ถอดเสื้อถอดเลยครับเออไม่แล้วมาเสือเทศใส่ได้หรอชุดด้วยถอยตัวด้วยได้เลยครับใส่ครับเวลาตามมันจะได้เห็นกล้ามแขนเออรู้เรื่องแข็งอกว่ะหูแล้วไงต่อไงต่อเอาตัวนี้ลงครับเยอะไหมนั่งคล่องนะชมพู่ไม่เคยทำเหรอนี่ทำจากจิตวิญญาณเฉยๆก็จะตายแล้วก็มีใส่เครื่องปรุงคุณแล้วแต่รสไม่เอาหวานเยอะหวานน้อยปูนี่ต้องใส่น้ำตาลนิดเดียวแกะแกะนี้ก่อนแล้วก็คือน้ำลายนะครับนี่น้ำปลา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 จะชอบเค็มๆหน่อยโอ้โหพระเจ้าเขากินรสไปจะเป็นไงเนี่ย Don't forget เด้อปลาแดกจะยกเลยโอ้ยหอม
โอ้โหมันใช่ไหมอย่างนี้มันใช่ใช่เลยครับใช่เลยครับเอาลงไหมฮะมันไม่จริงจังนะครึ่งครึ่งครึ่งนี่ครับอย่าลืมถั่วกุ้งแห้งเขาตำปูมันเต็มตำลาวเลยอ้าวเหรออ๋อแล้วไปยังไงขอชิมหน่อยได้หน่อยทีโอเคไหมเคี้ยวแบบว่าอย่างอร่อยเลยอ่ะแต่อร่อยนะผมชอบชอบเค็มใช่ไหมใช่ครับให้พี่ลองตำไหมครับตำเลยตักใส่จานก่อนเห็นครกไม่ได้อะแกนี่ไงนี่เขาเรียกว่ายกครกนี่แหละไม่ก็คือเคยตำแค่ตำรายการอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านไม่เคยนะมีแต่ครัวฝรั่งยังไงนะพีก่อนใช่ไหมใช่ครับแอปมาทั้งถ้วยเลยไปบ้าตำคล่องมากนะจริงเหรอพอแม้แค่นี้นะเอาพอแบบว่าข้อใส่กันแล้วกำลังดีอ่ะปลาสิโลผงชูรสเนาะปูน้อยอ่ะเขาแกะยังไงวะอันนี้คือต้องเปิดอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเปิดตรงนั้นจู๊ดจี๊ดเลยเนี่ยคราวนี้ไหนก็เล็บผักไปแล้วมีไหมครับแค่นี้พอเดี๋ยวโอ้ดูเผ็ดมากเลยอ่ะพริกลอยเต็มเลยพริกเต็มเลยชิมก่อนเป็นไงคือว่ามันหวานไปนิดนึงลองดิเปรี้ยวอ่ะหวานไม่เผ็ดเบยเต้ให้พี่หน่อยเอาให้บอมก็กินด้วยเนี่ยคุณยังกินได้ครับชอบหวานไปเนาะเผ็ดอ่ะเผ็ดก็ใส่ไปทั้งกำมือเปรี้ยวครับเปรี้ยวเอ้าทำไมฉันว่าหวานอ่ะเปรี้ยวท็อปตัดสินแบบท็อปเอาไว้ครกเดียวกันคนละฉันว่าเติมปลาดีกว่าเขาว่าไงเปรี้ยวเปรี้ยวทำไมลิ้นคนละรสมากเลยอร่อยครับได้นะน่ารักจังเลยอะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาได้ไหมมันก็เดี๋ยวเราหอยมันไปก่อนก็แล้วกันอร่อยแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยสำหนุ่มก็มีโชว์แซ่บๆมาฝากอีกนะตัวนั้นต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไหร่เด็กคนนี้จะได้เป็นคุณชายแล้วค่ะมันไม่ได้ครับเป็นเนื้อแบคคอร์ดคอร์ดแล้วก็วอลเล่โฟข่าวแววมาว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยจีบน้องพลอยที่เล่นเป็นจันทาโอ้ยใครไม่จูบอ่ะใช่ภูผาก็ไม่ได้บอกที่ว่าไปญี่ปุ่นกันมาเนี่ยไปเที่ยวกับภูผาหรือเปล่านี่ไงจะทำเช่นไรจะคงจะไม่รักกันหลายก็รู้ไม่นานความฝันที่มีก็คงจบไปแต่ตอนนี้ยังมีเวลาที่ฉันจะหาเหตุผลดีๆมาชุดรั้งเธอตอนนี้แต่ก็รู้ดีไม่มีหวังต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไรแต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจและยังฝันไกลและยังคงหวังเอาไว้คิดในใจว่าสักเธอจะมีฉันแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้เมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็
ไม่เป็นไรอยากจะขอมีเธอเรื่อยไปในใจไปอีกแสนนานเมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ฉันจะยังหายใจจะรักเธอไปตลอดกาลเด็กๆสมัยนี้นี่ความสามารถมากมายไม่ว่าจะทั้งเล่นละครร้องเพลงแล้วก็ยังเล่นดนตรีกันได้ด้วยจริงแล้วยังทำอื่นได้อีกพี่สาวรู้ไหมว่านางซ้อมกันมานะจะบอกให้ซ้อมอะไรนี่ไงเห็นไหมละครเสร็จมานั่งซ้อมเพลงเพื่ออัดรายการสามแซ่บอยากรู้จะขนาดไหนมาฟังตอนอัดได้นะพรุ่งนี้ที่สตูโพลีพาสเวลาแต่ความสามารถเขาไม่ได้มีแค่นี้นะคะเพราะว่าทั้งสามหนุ่มเนี่ยเขามีความสามารถเรื่องกีฬาชนิดที่ว่าหาตัวจับยากมากเบย อย่างบอมเนี่ยก็เคยเกือบเป็นนักกีฬาเทนนิสอาชีพมาแล้วใช่ไหมคือตอนประถมอะบอมอ้วนมากแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเหมือนกับกึ่งคุณหนูคุณหนูแหละแล้วก็แม่ก็เลยบอกว่าเล่นเทนนิสไหมก็ลองโอ๊ยตายแล้วอ้วนจริงๆอ่ะมันไม่มีเขาเลยนะเราจะรู้ไหมว่าเด็กคนนี้จะได้เป็นคุณชายรัชานนท์เนี่ยที่บ้านเห็นว่าอ้วนก็เลยอยากให้ออกกำลังกายใช่ครับแล้วก็เริ่มเล่นแล้วก็ชอบติดก็เริ่มแข่ง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 มาเรื่อยๆแข่งขันเลยใช่ไหมก็เข้ารอบไปลึกอยู่แต่เหมือนกับช่วงนั้นน่ะพาราดอนค่อนข้างจะดังแล้วคู่แข่งเลยเยอะมากคือแทบทุกคนจะตีเทนนิสกันหมดเลยบอมก็เข้าแบบรอบ8รอบ4ตัดเชือกอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายก็เข้าไปไม่ถึงแชมป์แล้วไปไม่ถึงแชมป์โอกาสจะติดถึงทีมชาติมันก็ไม่มีทางครับมันด้วยเพราะเราทราบว่าเพราะว่ามันคุณบาดเจ็บด้วยหรือเปล่าอาการบาดเจ็บทำให้บอมเล่นน้อยลงมันเกิดอะไรขึ้นมันบาดเจ็บตรงไหนบอมบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้มาจากเทนนิสนะครับมาจากบาสเล่นบาสหลายอย่างพลิกอย่างหนักเลยครับก็เลยมาศึกษาเพิ่มขึ้นรู้เบื้องลึกบอมก็จะรู้หมดครับว่าเวลาคนไหนตีพลาดพลาดเพราะอะไรแก้ไขยังไงคุณวิเคราะห์ได้เหมือนคุณเป็นโค้ชได้ได้ครับอยากเห็นลีลาไหมการเป็นโค้ชของน้องบอมเขาเรามีภาพมาให้ดูกันไปชมกันครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คอร์ตเทนนิสของเซ็นทรัลลาแกรนด์วันนี้พาลูกศิษย์มา1คนเดี๋ยวจะได้รู้ว่าฝีมือมีแค่ไหนไปดูกันมอนซันแล้วเข้าไปเลยนะใช่โอเคก็วันนี้ได้น้องชายมาเป็นผู้ซ้อมของผมนะครับบอมโจน้องชายผมเองก็ปกติแล้วบอมจะสอนให้กับเด็กใหม่ๆจะมากกว่าเหมือนเด็กฝึกหัดวินเนอร์แบ็คคอร์ดคอร์ดแล้วก็วอลเลย์โฟก็จะสอนตั้งแต่เบสิกของแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์อะไรพวกนี้นะครับผมเสิร์ฟเบื้องต้นเนาะเราก็เน้นว่าตีเพื่อสุขภาพใช่ๆออกกำลังกายใช่ครับผมมาโจ๊กเดี๋ยววันนี้ให้โจ๊กฝึกฮอตดอกเดี๋ยวพี่ก็จะหลบไปท้ายคอร์ดกับจังหวะแล้วก็ฮอตดอกพี่ไหวปะพี่บอมเนี่ยเขามีความนักกีฬาสูงครับคือฟิตร่างกายฟิตแล้วก็เล่นสม่ำเสมอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันต่อในสตูดิโอเลยครับตีอยู่บ้านครับผู้ชายตีเยอะก็ตีกับผู้ชายตีเทนนิสกับผู้ชายครับก็ผมบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบนี้เห็นไหมแล้วก็มากดดันเพื่อไปเอาเห็นไหมจะกดดันเพื่อนกดดันผมมองตาพี่ไงอย่างในซีเนี่ยก็ไปมองตาชายพีอ่ะเห็นพี่ชอบไม่ใช่เหรอบ้าแต่เรื่องนี้ต้องเคลียร์นะเรื่องที่สนธิสัญญาระหว่างจูตาเทพกับเทวพรหมสุดท้ายรณพีจะได้กับชัชวีไม่นะไม่ไม่ได้อย่างนั้นครับพวกเราไม่ต้องสับสนหรอกออนแอร์ไปอย่างนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวเก้งกวางมาเลยนะมาทั้งโคลงมาพูดเรื่องกีฬาต่อท็อปเองก็ว่าชอบเล่นกีฬาเหมือนกันเล่นบาสเหมือนกันครับเนาะจริงเหรอ
จะเล่าให้ฟังแมนๆกันโอเคแมน11เซตพี่ท็อปพี่ชนะกี่เซตนะ2เซตแล้วที่เหลือนายชนะแต่คือถ้าเป็นพี่จะไม่คุยนะบอมเพราะดูความสูงมันแตกต่างกันขนาดนี้ไหนเดี๋ยวลงยืนดิไหนลงยืนเอาแล้วโอเคมันไม่เห็นภาพกันแล้วพี่ยืนเหรอนี่ไงอีคุณชายเอาทับถมเพื่อนอีกแล้วต่างขาเดี๋ยวนี้ฮะพี่ชอบให้ผมต่างขาเหรอนี่ไงนายพูดบ่อยมากเลยอ่ะก็เล่นบาสกันไปเล่นกันที่ฟิตเนสครับใช่ใช่ครับบอมเขาชอบมาแจมที่ฟิตเนสแต่เขาไม่ยอมจ่ายตังค์นี่ไงผมจ่ายรายวันพี่เขาชอบใช้ความหล่อเขาเคยหล่อจำผมได้ไหมครับผมคุณชายรัชชาวันนี้ผมขอเล่นฟรีเลยได้ครับเยอะเหรอเอาไปที่เต้ยกันบ้างดีกว่าเต้ยก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันครับใช่ครับกีฬาอะไรอ่ะนักกีฬากอล์ฟครับเล่นตั้งแต่อายุเล่นตั้งแต่ป.4ครับนี่เคยเป็นนักกีฬาของจังหวัดครับนี่น่าจะเลยอันนี้คือตัวอย่างมีแววตรงไม่เคยเห็นเลยเนี่ยใช่ลูกนั้นคนไหนคือเต้ยอ่ะนี่ครับนี่ครับคนนี้ครับเล่นถึงขนาดจะเทิร์นโปรไหมตอนแรกกะจะเทิร์นโปรครับแต่ว่ามันเรียนหนักครับหนักก็เลยไม่มีเวลาไปซ้อมไม่มีเวลาไปเล่นแล้วได้โอกาสมาเล่นมาแสดงด้วยครับก็เลยไม่ได้นั่นก็เลยเล่นเป็นกีฬาดีกว่านี่นอกจากความสามารถด้านกอล์ฟแล้วนะคะเต้ยเนี่ยเขาก็มีความสามารถด้านเต้นด้วยครับเป็นอะไรเป็นได้หลายแนวมากเลยครับเดี๋ยวโชว์ดีกว่าโชว์เชิญเฮ้ยแต่โชว์แล้วจะไปแบบเสื้อมันจะเกะกะหรือเปล่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมขอมันควรจะต้องถอดหรือเปล่าคะจ่อยเอ้ยแกรู้ไหมที่แกทำอ่ะมันหน้าตัวเมียพ่อกล้าด่าผมขนาดนี้เลยเหรอครับเออกระใจบ้างสวยขาวขาวหุ่นดีคนในหรือคนนอกอ่ะพูดมาเลยคนในแล้วกันคนในแล้วกันนางขอโชว์นางขอโชว์ดูล่ำเนาะเออปันมิวสิกโอเคครับเอาละเดี๋ยวป๊อปปี้สองคนนี้ได้ไหมเฮ้ยไปด้วยกันเลยไปเรียนกันสามคนไปไปเลยครูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูปราณีผมด้วยนะครับคุณครูต้องสอนทำอย่างนี้นะที่แบบต่อมืออย่างนี้แล้วเบรกแดนง่ายเลยครับนี่ครับอย่างนี้อะไรวะนี่หาแล้วฮะแล้วก็อะไรจับตาดูคุณชายรัชชานนท์ให้ดีโอ้ได้อยู่เอาอะไรธรรมชาติหล่อยแล้วไม่เป็นไรหรอกเออน่าได้แล้วเพลงมาเพลงเดี๋ยวตีไหมโอ้การดูต่อไปเลยความสามารถเยอะมีความสามารถกันไปได้จริงๆอย่างเงี้ยถึงได้ผมเนี่ยแฟนของแฟนคลับก็ชอบหลงรักกันไปหมดเลยแต่กว่าจะมาฮอตกันขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายๆท็อปเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยแคสงานโฆษณามาเป็นปีเลยคือตอนแรกเนี่ยผมเจอโมเดลลิ่งแล้วเขาก็พาไปแคสงานซึ่งปกติอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องมานั่งรอ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ต้องไปนั่งพูดกับกล้องว่าผมชื่อจรณ สโสค่ะชื่อท็อปร้อยรอบอะร้อยรอบคือพูดจนเริ่มชินจะเริ่มแบบโอเคเอาไปก็ไปครบ1ปีครับก็เลยได้งานตัวแรกได้โฆษณาตัวแรกครับซึ่งพอได้แล้วไม่ใช่ว่าจะทำได้อีกนะใช่ครับตอนถ่ายเนี่ยเหมือนแบบเราครั้งแรกด้วยครับเราก็ตื่นเต้นเขาให้เรายื่นดอกไม้ให้ผู้หญิงแล้วก็ยิ้มอะไรเงี้ยเราก็เล่นไม่ได้ทีไปประมาณ 7-8 เทคแล้วครับเขาก็เลยให้พักเปลี่ยนไปถ่ายผู้หญิงก่อนก็เลยโดนที่เป็นแคสติ้งเตะไปทีนึงปึ้งบอกเล่นดีหน่อยดิวะนี่ครับแล้วแบบไปตั้งสติแป๊บนึงแล้วกลับมาก็โอเคก็เริ่มเรียกมาเข้าฉากเริ่มดีขึ้นครับอ๋อต้องโดนเตะเตะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองส่วนน้องเต้ยนี่คือเป็นผู้ชนะจากเวทีการประกวด The Idol Project 2ใช่ครับหลายคนอาจจะจำวันนั้นไม่ได้นะเรามีภาพมาให้ดูด้วยวันที่นางประกวดฉันต้องการให้แกกลับไปกับฉันเท่านั้นเจ้าฮะเจ้าจริงๆแล้วไอ้ทัศน์ของเจ้าก็คือทัดดาวบุษยาค่ะ
ฉันเคยรักเธอจนจะเป็นบ้าตายแต่เป็นเพราะที่เธอปลอมเป็นผู้ชายบ้าๆนี่ทำให้ฉันรักเธอไม่ได้รู้ไหมมันทรมานใจแค่ไหนไอ้ที่ห้าครับเต้ยครับรางวัลพอพี่ไอเราวันนี้ก็มาจากทุกๆคนครับที่ช่วยบริจาคร่วมบริจาคเข้ามาทำให้ผมมากผมได้มีวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วที่เป็นประกวดดีไอดอลแต่ว่าไอดอลของเขาเนี่ยคือพี่เคนธีรเดชครับจากเรื่องสวรรค์เบี่ยงครับมันตรงไหนยังไงที่เราแบบโอ้โหโดนใจมากชอบฉากที่เขาทะเลาะกันกับพ่อครับอ๋อโอ้โหใช่ครับผมแบบได้ลมชอบเลยมากเลยครับใช่ครับบางคนจำไม่ได้ไปดูกันฉากนี้เลยครับดูเอมี่โอ้ใช่เลยครับฉันไม่เคยคิดเลยนะแกจะเลวร้ายถึงขนาดนี้แกลงไม้ลงมือทำร้ายผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้แกได้ทำได้ยังไงตบตัวเองแกมันไอ้หน้าตัวเมียขนาดนี้พ่อด่ามึงขนาดนี้เลยเนี่ยแต่นี่มันยังน้อยเกินไปในซ้อมเลยมาเทียบกับสิ่งที่แกทำกับเมียฉันแกมันโอ้ยโอ้ยโทษไอ้เลวแล้วอยากมีตัวอย่างเล่นนี่ชัดๆเจนๆได้มั้ยอยากเล่นมั้ยสักครั้งในชีวิตเอาใครเป็นพ่ออ่ะคุณน่ะล่ะค่ะค่ะเป็นพ่อเออแต่ถึงไม่ต้องขนาดตกจริงเหมือนอย่างนั้นนะคะคุณค่ะ5 4 3 2แอคชั่นพี่เต้ยฉันนึกไม่ถึงไงนะก็จะกล้าทำแบบนี้เลยเหรอฉันเป็นพ่อแกดูแลแกมาก็กล้าทำขนาดนี้เลยเหรอฮะแกรู้ไหมที่แกทำอ่ะมันหน้าตัวเมียนี่พ่อกล้าด่าผมขนาดนี้เลยเหรอครับเออจะกล้าด่ากันสิพ่อรักเมียพ่อมากกว่าผมงั้นเหรอแกยังกล้าพูดแบบนี้อีกเหรอที่แกทำอ่ะมันทำให้พ่อเสียใจมากๆพอรับไม่ได้แกเข้าใจไหมจะดูไปต่อไปเลยยอดเลยครับคุณพ่อโอ้กล้าเหรอโอ้ไม่กล้าครับไม่กล้าครับมาที่ท็อปบ้างจริงๆแล้วที่บ้านอยากจะให้เป็นทหารมากคือคุณพ่อเนี่ยเป็นทหารครับแล้วก็ธรรมดาก็คงอยากให้ลูกเป็นทหารด้วยแต่พอโตมาสักประมาณแบบม.4 ม.5ครับก็เริ่มไปเรียนรดแล้วเราก็รู้สึกว่าบางครั้งเราไม่ได้ทำผิดผมเคยแบบผมไม่สบายจริงๆอะไรเงี้ยต้องวิ่งสวนสนามครับแล้วเราก็ผมไม่สบายจริงๆเราก็โดนทำโทษก็ให้วิ่งรอบแล้วก็กลับมาไม่สบายเราก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ก็เลยไปบอกแม่ว่าแม่ท็อปไม่เป็นอาหารแล้วนะคุณพ่อแม่ก็เสียใจแต่สุดท้ายเราก็สอบให้เขานะครับเขาบอกว่าคือยังไงก็แล้วแต่แบบสอบให้แม่หน่อยได้ไหมแต่ท้ายสอบมาก็ไม่ติดครับผมก็เย้ดีใจมากโอ้โหในขณะที่ท็อปดีใจคุณพ่อก็เสียใจแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ผิดหวังซะทีเดียวสุดท้ายแล้วน้องก็เห็นพ่อกับแม่เสียใจเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไทยสอบให้นะน้องชื่อไทยใช่ครับแล้วน้องก็เป็นตำรวจไปอ๋อตอนนี้เป็นในร้อยตำรวจอยู่นี่ไงพอน้องไปเป็นในร้อยตำรวจแล้วเนี่ยเขาอดทนลำบากนะแต่ตัวเองเนี่ยโยนภาระหน้าที่ที่คนที่เป็นพี่ควรจะทำให้น้องให้น้องได้เป็นอะไรก็ได้ที่น้องอยากจะเป็นแล้วมันแบบตกใจมากเวลาน้องเจอน้องทีคือทำปีเดียวว่าท้องฝึกหนักมากแล้วเราก็แบบสงสารแต่เชื่อเถอะว่าในวันหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้นึกย้อนกลับมาแล้วเขาก็จะไม่เสียใจหรอกที่เขาได้ทำลงไปแล้วก็เชื่อเหมือนกันว่าพ่อกับแม่ก็จะภูมิใจในตัวท็อปเช่นกันถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นทหารแต่ก็เป็นลูกที่ดีที่ทำให้เขาภาคภูมิใจเช่นเดียวกันนะคะครับลา3หนุ่มไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รู้เรื่องสาวๆอ๋อใช่เออเหมือนขาดอะไรไปอ่ะข่าวแว่วมาแว่วมาคุณชายรัชชานว่ามีใครสักคนนึงเนี่ยจีบน้องพลอยที่เล่นเป็นจันทาอุ๊ยใครยอมรับมาเลยใครจีบจันทาอะไรคนไหนอ่ะชี้ซิชี้1 2 3ชี้เฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยโนโนอ่า
รองเลยจ้ะโนผิดละไม่ใช่ละมั่วไม่ก็คือจริงๆมันเพื่อนกันรู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนไปท็อปรู้จักด้วยแต่ในสคริปต์ก็บอกว่าสรุปว่าจีบทั้ง3คนเลยนะวายผมว่า2ตัวเนี้ยสักคนนึงอ่ะแอบซุ่มเหมือนจริงๆจากการวิเคราะห์ของผู้ชายคิดว่าไงคะผมว่านะข้างๆบอมอ่ะไม่ซ้ายก็ขวามีคนนึงอ่ะชอบซุ่มเปลี่ยนไปนะคือตอนที่เขาบอกว่าโสดเนี่ยบางทีก็มีเวลาว่างไปไหนต่อไหนกันมาเรื่อยๆเนาะแต่พอมาตอนเนี้ยเขาไม่ค่อยมีเขาบอกว่าโสดแต่ไม่ว่างไม่ไปไหนด้วยกันแล้วอ๋อเหรอผมก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะโสดยังไงอ๋อร้อนเหรอเฮ้ยเต้ยทำไมไหนเต้ยพี่ตัวร้อนมากเลยตอนนี้กรุณาจับพิรุธกันเอาเองละกันนะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่น้องพลอยอ่ะสเปคสเปคเป็นยังไงเต้ยก่อนเลยอ่ะเต้ยสเปคเป็นไงอ๋อสเปคสาวของผมแล้วครับต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์ครับผมชอบผู้หญิงมีเสน่ห์แล้วก็ไม่แต่งหน้าเยอะอะไรนะไม่แต่งหน้าเยอะครับไม่แต่งหน้าเยอะรู้ไหมครับทำไมเพราะว่าเราตื่นนอนทุกเช้าเราต้องเห็นหน้าเขาทุกเช้าครับเอารูปลักษณ์ดิรูปลักษณ์ยังไงก็ได้ครับผมเป็นคนไม่มีอย่ายังไงก็ได้เดี๋ยวก็มาหงิกงางนี่ก็เขาชอบเป็นคนพอดีเอางี้เต้ยเล่าให้ตอบมาให้เพื่อนตอบเขาเป็นคนชอบสเปคแบบผู้หญิงอ้วนๆเซ็กซี่หน่อยแล้วก็ชอบตัวเล็กด้วยเซ็กซี่ขาวตัวเล็กๆแล้วไงอีกหมดยังมันรู้ความลับกันเองอะนะรู้สิท็อปชอบแบบไหนสเปคเป็นไงพี่ท็อปเหรอยังไงชอบผู้หญิงแบบตัวเล็กๆพูดดีนะหอมยิ้มสวยสวยน่ารัก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 ใช่แล้วล่ะในเรื่องอ่ะใช่แล้วเนี่ยสุดท้ายสองคนลุงลุงพี่บอมเลยลุงบอมเนี่ยเขาชอบคนขาสวยๆอ๋อดูขาก่อนขาวๆดูขาเห็นแน่ๆยังไงอีกขาสวยๆสวยขาวหุ่นดีเขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยอ๋อแล้วชอบเซอร์ไพรส์ยังไงอีกเต้เล่าอีกคนนึงแล้วกันอีกคนพูดอะไรว่ามีเยอะคนในหรือคนนอกอ่ะพูดมาเลยมีคนในแล้วกันคนในแล้วกันคนในไหนในเนาะใช่ไหมพี่ท็อปเนาะไม่รู้อันไหนนี่คือที่ร่วมงานกันใน5เรื่องนี้หรือเปล่าเออคืออย่างนี้คือจริงๆมันเป็นเรื่องของเวลาทำให้ทุกอย่างที่คุยอยู่หรือว่าจะขายกันตามเขาใส่สเปคเขาพูดถึงสเปคอยู่ไม่จะอธิบายจากที่2คนนี้พูดไงว่าที่เขาพูดถึงใครกับพูดถึงใครเนี่ยมันมีตัวตนมันมีตัวตนแต่หายไปหมดแล้วแต่หายไปหมดแล้วเพราะว่าที่ไม่มีเวลาใช่ถ้าเกิดเราเอาแบบว่าอารมณ์หรือเวลาไปทุ่มเทให้เขางานก็พังเราแบบว่าพี่แดงออฟเขาก็ไว้ใจเราจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นช้อยว่าความรักกับอนาคตจะเลือกอะไรตกลงคือโสดคุณชายโสดอยู่โสดกันไปครับแมนบอโสดครับโสดสุดท้ายแล้วให้ฝากผลงานก็แล้วกันก็ฝากนะครับสุภาพบุรุษจุฑาเทพจากคุณชายราชานนท์ก็จะได้เห็นคุณชายตั้งแต่แรกเนี่ยกะล่อนเดี๋ยวจะได้เห็นคุณชายมุมที่เศร้าเหรอนะครับรับรองว่าฉากจบสุดยอดมากๆพิธีพิธานอย่างสุดๆเลยครับเต้ยล่ะครับฝากละครเรื่องคุณชายรัชชานนท์ด้วยนะครับแล้วก็ผมฝากภาพยนตร์โทรทัศน์ด้วยอีกเรื่องนึงพันท้ายนรสิงห์ครับเรื่องนี้คุณเล่นเป็นพระเอกเลยใช่ไหมใช่ครับท็อปครับครับก็ฝากเรื่องคุณชายรัชชานนท์ด้วยนะครับเรื่องนี้ก็มีความน่ารักกุ๊กกิ๊กมีความรักพ่อรักแม่และที่สำคัญครับมีความรักชาติอยู่ในเรื่องของเรื่องนี้ครับหลายคนได้ดูไปแล้วฉากที่พี่ออฟพูดขึ้นมามันซาบซึ้งจริงๆครับขนลุกเลยแล้วหลังจากคุณชายแล้วคุณมีอะไรอีกคะมีละครเรื่อง The Sixth Sense ภาค2ครับครับผมครับแล้วก็มีเวียงร้อยดาวมีสามีตีตราครับโอ้หลายเรื่องอยู่ติดตามกันได้วันนี้ที่ฉันขอบคุณคุณ3คนมากที่มาทำให้พวกเราปวดหัวเหลือเกินแต่สนุกมากค่ะประทับใจจริงๆขอบพระคุณทั้ง3คนค่ะขอบคุณค่ะนะคะแล้วเหล่าเพื่อนฝูงชาวคณะผ่านกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีนักแสดงจากคุณชายรณพีมาอีกสักครู่เดียวค่ะคือจูบอ่ะใช่ใช่เรื่องแรกค่ะเหรอยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้บอกครูผาก็ไม่ได้บอกที่ว่าไปญี่ปุ่นกันมาเนี่ยไปเที่ยวกับผู้ผาหรือเปล่านี่ไง